สวัสดีครับวันนี้ Tea Talk Special นะครับพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงครับงานนี้นะครับมีสาวบางปะกงแต่กำเนิดเลยนะครับคุณสายรุ้งนะครับเป็นทีมของโรงงานไฟฟ้าบางปะกงรับหน้าที่เป็นไกด์แนะนำทริปครั้งนี้ครับแม่น้ำบางปะกงนี่มีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าแม่น้ำโจโลนะครับก็คือแม่น้ำแห่งปลากระพงครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมลุงทินเป็นผู้บุกเบิกนะครับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังเดี๋ยวได้เห็นปลากระพงขาวสวยๆงามๆตัวอวบๆกันแน่นอนครับพอล่องเรือผ่านแม่น้ำบางปะกงเราก็จะเห็นทั้งชีวิตของชุมชนนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกระชังปลาที่เลิกรากันไปแล้วนะครับ out of business ไปแล้วเพราะว่าทำกันไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ดักจับปลานะครับพอปลาน้ำขึ้นเนี่ยปลาก็จะว่ายเข้าไปนะตรงไอ้ไม้ที่เขาเสียบไว้ครับพอน้ำลงเสร็จปุ๊บเนี่ยปลาก็จะไปติดอยู่ข้างในชาวบ้านก็เอาแหอวนมาครอบไว้ก็สามารถได้ปลาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชุมชนที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่นะครับนี่แหละครับเห็นชัดๆใช่ไหมน้ำขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปลาก็เข้าไปหาอาหารกินข้างในพอน้ำลงปลาลงมาไม่ทันยุ่งเลยนะครับโดนจับไปสบายใจเฉิบนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชุมชนที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งแล้วก็มีนะฮะต้นมงต้นไม้มีต้นลำพงลำพูนะครับพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหิ่งห้อยเนี่ยบินมาวิบวิบวับวับเกือบเป็นสายเลยนะครับภาพแวดล้อมที่ดีก็จะมีหิ่งห้อยอยู่นะคะด้วยความชำนาญในการส่วนตัวก็เล่าได้แล้วก็พื้นเพก็เป็นคนอยู่อย่างนี้ก็เลยบอกว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนจนมันทำให้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างและสัมผัสทุกอย่างความอดทนเราก็จะเยอะความแข็งและความแกร่งเราก็จะมีเยอะเราก็ใกล้จะมาถึงศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังของลุงทินกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจอดเรือกันสักแป๊บหนึ่งเราก็จะเห็นปูไหมครับกระดึบกระดึบอยู่ในรูปูไหมเห็นแล้วนึกถึงส้มตำเลยนะครับเอาละครับเรามาถึงแล้วนะครับศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังมาพบกับลุงทินลุงทินก็เพิ่งเป็นข่าวโด่งดังเมื่อไม่นานมานี้เพราะถูกคนโรคจิตเอามีดไล่ฟันครับก็ไม่โดนที่สำคัญอะไร60เข็มเหรอลุง56 56ก็เกือบ60อ่ะครับนิดเดียวโอ้แย่เลยครับแต่ลุงแข็งแรงดีมากทำงานออกกำลังอะไรบ่อยร่างกายลุงทินก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าลุงทินนี่ก็เลี้ยงปลากระพงในกระชังเนี่ยตั้งแต่ปี2524เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยกว่าจะจับปลากระพงได้นี่ไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆเพราะมันอยู่ในน้ำลึกเหมือนกับปลาจระเม็ดน้ำลึกกับเต่าเต้ยอะไรประมาณนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยมีคนเลี้ยงหลายร้อยรายตอนนี้เหลือไม่ถึง10รายนะครับเพราะว่าเจอทั้งภาวะเศรษฐกิจเจอทั้งสภาวะแวดล้อมอะไรหลายอย่างเลยแต่ลุงพงก็ยืนหยัดต่อสู้นะครับจนตอนนี้ก็ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องเน้นเนี่ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรหลายอย่างเราจะไปดูเขาไปตีปลากระพงในกระชังกันครับว่าเขาทำยังไงกันครับโอเคต้องใช้ได้สองคนระวังนิดนึงนะครับมันจะเปรกนิดนึงนะครับมันดีดใช่ไหมครับมันจะดีดได้นะดูได้ครับอันนี้ก็ประมาณโลหน่อยโลครึ่งนี่ก็มาโลครึ่งโลครึ่งเราจะซื้อปลากระพงขาวแบบแดดเดียวทอดอะไรเงี้ยนะครับ1โลก็ประมาณ600บาทครับโอ้กินเลยนะ
ของโลกนี่น้ำอะไรน้ำก่อยก็ได้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือทั้งของชุมชนแล้วก็ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนมากขึ้นตามความต้องการของชุมชนคือเอาปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้งแล้วมาช่วยกันก็จะทำให้เกิดความเป็นเพื่อนนะครับเกิดในสิ่งที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับมีโปรเจกต์ธนาคารปูก็น่าสนใจแล้วก็ดึงเอาเยาวชนมาอีกนะครับในส่วนเยาวชนหลายคนในบางปะกงก็มาเป็นนักสืบสายน้ำนั่นช่วยกันตรวจสอบมีปัญหาตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วก็มีองค์กรภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยนี่แหละถึงจะเป็นสิ่งที่ช่วยกันพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าสร้างภาพอย่างเดียวเอาของไปแจกถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยต้องเข้าไปช่วยกันอย่างนี้แหละเอาให้จริงๆจังๆนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเป็นเพื่อนกับชุมชนด้วยแล้วก็จะทำให้ชุมชนนั้นมีความยั่งยืนขึ้นนะครับเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้แล้วก็ช่วยกันให้เกิดความยั่งยืนช่วยกันไปอย่างเต็มที่นะครับสังคมของเราก็จะพัฒนาสังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นครับ